เป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมะสากัจฉาสนทนาธรรมตามกาลคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงหนึ่งแชร์หนึ่งบุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าคือเป็นพันธะบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยช่วยเหลือเอื้ออารีห่างราคีปลอดโพยภัยบุญพิทักษ์บุญหักษาบุญนำปาฮือหมู่เฮาพบความสุขใสแม้นชีพลับดับล่วงไปบุญส่งฮือสุขสวัสดีก็ขอกล่าวขอวัฒนสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์กลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube สถานีวิทยุเครือข่ายขึ้นสีขาวเจ้าประชา8จังหวัดภาคเหนือบ่ว่าจะเป็นพี่น้องท่านผู้ฟังที่อยู่ตั้งเมืองน่านเมืองแปะพะเยาเชียงรายเนาะลำปูนลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม้กระทั่งพี่น้องตังฉานเนาะบ่ว่าจะเป็นตั้งเจียงตุงเมืองยองเมืองลาอินตาคีเล็กอินต่างนตีครับฟังกันอยู่นะวันนี้ก็กลับมาแล้วอู้จาภาษากำเมืองของเขานะเพราะว่าเพิ่นบอกว่าถ้าคนเมืองบ่อู้ภาษาเมืองละไผจะบ่อู้กำเมืองนะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นคืนวันเสาร์เนาะที่2พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2567นะก็กับผมอัตมาภาพพระครูโสพลปริยัตินะก็ได้กับนำรายการพระพุทธศาสนาสี่แผ่นดินมาพบมาเจอกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ช่วยเป็นกำลังใจนะด้วยการกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานแชร์นัก
ก็ได้บุญนักแชร์น้อยก็ได้บุญน้อยบ่แชร์ก็บ่ได้บุญนะหรือว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาทักทายนะอูจ๋าปลาใส่กันก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เนาะที่083 324 7984นะว่าอันตั้งภาคเหนือของเขาเป็นจะได้พ้องนะเพราะว่าวันนี้นั้นก็ที่เมืองเชียงใหม่ของเขานั้นก็ฝนตกประมาณสักกัน11โมงหรือว่าเตียงประมาณนี้แหละ11โมง11โมงปลายนะฝนตกโอ้หนักอลังกันนะโอ้ยเกือบ 90% บุญกันนะฉะนั้นก็พอฝนตกแล้วก็เย็นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเย็นขนาดนักนะฉะนั้นก็วันนี้ก็คณะครูบาอาจารย์เฮาก็ได้เริ่มทยอยเข้ามาบอกว่าวันนี้อากาศเย็นไปกะนะบอกว่าท่านอาจารย์ปุรวิทย์วันตากะนะท่านอาจารย์พระมหาพีรวัฒน์กะท่านอาจารย์มหาวรเชษฐ์ท่านพระครูสุจินท่านมหาสิงห์ไปถึงใดกันหมดวันนี้สีเงียบๆตอนนี้ก็มีท่านอาจารย์ดร.ดีเลกอินจันจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เจริญพรอาจารย์ดร.นมัสการท่านพระอาจารย์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เสียงใส่เสื้อลายมาเฮาคนกำเก่าคนจางพิษกันโอ้ใส่เสื้อมัดย้อมเมืองแป้ครับบ้านตุงหงโอ้นี่เป็นสัญลักษณ์เมืองแป้โอ้แต่ก่อนนี้ถ้าอู้ถึงเมืองแป้นี่เขาจะหันเสื้อเป็นเสื้อมอฮอมนะจันต้องตื่นดิเล็กแต่เดี๋ยวนี้เป็นเสื้อจะได้ก็ลองอู้ฟังกำหนดปกติแล้วที่คือคำว่าเสื้อความจริงที่เขาว่าเสื้อมอฮอมเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามีเมืองแป้นะครับคงแต่เมืองแป้เขาอาจจะผลิตนักเพราะว่าแต่ในที่อื่นเขาก็จะผ้าฝ้ายที่นี่เป็นเสื้อแล้วก็เอาไปย้อมสีครามสีน้ำเงินนี่ก็เป็นเรื่องปกติของคนในบ้านเฮานะครับแต่พอดีเมืองแป้มันยังมีบ้านตุ่งโฮงที่เปิ้นยังย่อมผ้ามอฮอมกลายเป็นเอกลักษณ์ไม่มอฮอมไม่สักติลักพลอเป็นคําขวัญแต่เดิมก็จะเป็นเสื้อมอฮอมนะครับเสื้อจะได้ลองโชว์สักหน่อยนึงเดี๋ยวก่อนบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายมีเสื้อมอฮอมโชว์เสื้อมอฮอมก่อนอ๋อนี่เสื้อมอฮอมแบบไอ้ประยุกต์แล้วกะหรือว่าประยุกต์แล้วเนาะประยุกต์แล้วมันจะเป็นกระดุมแบบเป็นแบบจีนเป็นหัวผ้าแล้วบางอันมันก่อนจะเป็นเชือกมัดก็มีนะครับซื้อมาแบบที่เป็นแทนที่จะเป็นกระดุมแต่ว่าจะเป็นเชือกมัดนะครับอันนี้คือเสื้อมือมึงแปลกันคนจะใส่กันแต่มาเดียวก็จะมีคนรุ่นใหม่ที่เขาพยายามจะเนี่ยก็คือเอาเสื้อยืดผ้าเสื้อยืดนะครับแล้วก็เอาเสื้อยืดสีครามแล้วก็เอามาย้อมย้อมครับย้อมมัดย้อมเป็นดวงเป็นลายเป็นผ้ามัดย้อมเนี่ยครับโอ้คนแปลกเขาก็รณรงค์ใส่กันเยอะนะครับแล้วก็มีขายนักกับโอ้จากนั้นก็ถ้าดังเดิมนี่ก่อนถ้าเพราะว่าถ้าเกิดมาแล้วก็ได้ยินเหมือนกันเสื้อห้อมเมืองแปะเหมือนกับอันทินเหมือนกับกำขวัญเนาะกำขวัญเมืองแปะว่าจะได้ก็เอออะไรอย่างที่ท่านว่าถามเลยเนี่ยเออมอฮอมไม่ซักมอฮอมไม่ซักทีลักทะลอเจ้าแฮเรื่องลือเรื่องลือเรื่องคนแป่นี้น้ำใจงามน้ำใจงามเออโอ้ยมาอยู่เชียงใหม่เมินนี่ท่าสอบตกล่ะครับสอบตกเออถ้าเขาอู้ถึงว่าเสื้อมอฮอมนั้นแต่สมัยก่อนนี่เออเวลาคนเมืองแป่นี่ใส่เสื้อมอฮอมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมันจะเป็นถึงงานถ้าสมมติว่างานขาวดำนี่เนาะมันจะชัดเจนเนาะเออมันง่ายผมคือเมื่อต้องรู้ว่าเมื่อก่อนไม่จำเป็นก็หรือว่าต้องใส่เวลาเขาไปการใส่เสื้อมอฮอมเสื้อเมืองเสื้อมอฮอมเนี่ยนะครับคือผมก็คือไปได้ทุกโอกาสครับขึ้นเฮือนใหม่แต่งงานอะอย่างเมื่อก่อนเขาก็ถือว่าใส่ได้เป็นเรื่องปกติไปยิงบางทีก็ใส่สิ้นแรกกับการคอควายกับพื้นสีดำมีการสีแดงก็ไปงานปล่อยงานเขาก็ใส่กันได้นะครับมาภายหลังจะหาตีเฮาสมัยก่อนกสิกรนี่เพิ่นบ่ได้จำกัดเนาะบ่ได้จำกัดเมื่อ40-50ปีก่อนเพิ่นบ่ได้จำกัดว่าเวลาเฮาไปงานนั้นจะต้องใส่สีนี้ใส่สีนั้นสีนี้แต่ขอคือใส่เขาบ่ได้อู้ด้วยบ่ได้อู้ถึงว่าสีด้วยเนาะสมัยก่อนนี่เนาะ
ก็ขอให้มันใส่สุภาพใส่ยังมันก็กระแผมอันนึงเรียบร้อยมาเชียงใหม่มาเชียงใหม่คือใส่เสื้อมอฮอมกับครับผู้ชายเขาจะใส่เสื้อมอฮอมครับแล้วหญิงก็ใส่สิ้นเหมือนกันครับแต่ถ้าเป็นผู้ชายมันจะมีเตียวเชียงใหม่ว่าเตียวสะดอเตียวสะดอแต่ผมจำได้ว่ามึงแปะมันมีแหมกำหนึ่งอาจารย์จำได้กับว่าเตียวเองเตียวกีอย่างก็ได้ยินครับเตียวกีเตียวกีกีก็ไก่สระอีนะครับเตียวกีก็ไก่สระอีนี่นะครับเตียวกีเตียวกีหมายถึงเตียวสะดอที่เป็นผ้าเป็นผ้าฝ้ายนี่ค่ะจิฝ้ายเหรอผ้าผ้าฝ้ายเนาะก็เหมือนกับเตียวก้นโยงเตียวสะดอที่เชียงใหม่เขาใช้กันเนี่ยครับเตียวเล่เนี่ยครับแต่มึงแปลถ้าผมคือผมเป็นน้องออนคือเขาห้องผมได้ยินว่าห้องว่าเตียวกีครับเตียวกีอืมก็เตียวก็จะใช้ใส่กู่อันเสียมห้อมแล้วนะครับครับแล้วก็จะมีผ้าใส่เขามัดกับมัดกันแน่นนะครับแล้วก็ผู้ชายก็จะมีผ้าหัวปกติอื่นเขาห้องพักเขามาเออพักเขามาบ้านตั้งเป็นห้องผ้าหัวผ้าหัวผ้าหัวนี่หมายความว่าผ้าเขามาเหมือนกันผ้าเขามานะครับรายการโกงเนี่ยโกงดำแดงโกงแดงเนี่ยแล้วก็เอามามัดแล้วคนเท่านะครับสมัยก่อนเวลาไปวัดไปงานปอยไปอะไรอย่างเนี้ยใส่เตียวกีผู้ชายใส่เสื้อมอฮอมมันก็จะมีติดใจเชือกมัดนะใจกระดุมนะครับใจเชือกมัดเป็นมันจะเป็นเชือกออกมาแล้วก็มัดมีผ้าหัวเตียวกีแล้วก็เสื้อมอฮอมแล้วก็ถ้าคนมีสตางค์หน่อยรุ่นกลางๆใส่หมวกวินสันใส่หมวกวินสันวินสันนี่หรอครับโอ้หมายถึงว่าหมวกหนังแบบฝรั่งอะครับคาร์บอยคาร์บอยโอ้คล้ายกับหมวกหนังฝรั่งบอกว่าหมายความว่าเป็นผู้ที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะมีสตางค์น้อยเนาะมีสตางค์น้อยเนาะเหมือนกับปากกาหมูน้อยเนาะครับแล้วเวลาเมื่อก่อนอยู่วัดนี่นะมันเปิ้งปากกาหมูน้อยเป็นอย่างไรกันปากกาหมูปากกาควายปากกาหมูบรรดาดูฟังท่านผู้ชมเนอะวันนี้แต่วันนี้เขาตั้งชื่อเรื่องว่าเล่าสู่กันฟังเล่าสู่ให้ลูกหลานฟังนะเพราะว่าตอนวันนี้ก็เลยถือโอกาสความจริงว่าได้อู้ก่อนว่าจะอู้เรื่องอะไรอย่างนั้นแต่พอดีกันได้หันแล้วจะต้องเตือนดิเลกใส่เสื้อใส่เสื้อย้อมสีย้อมมัดมีอยู่บนห้องเนี่ยนะถามทุกเจ้าบอกใครหูเหลื่อมกันพระห้ามัดย้อมประเดี๋ยวที่มึงแปลเขาก็จะนิยมตามทุกห้องนะครับมาเดี๋ยวจะมีเสื้อมอฮอมแบบโบราณเสื้อมอฮอมประยุกต์แล้วก็เป็นเสื้อที่เป็นเสื้อยืดแล้วก็มาเป็นย้อมนะครับบางทีก็ไม่ได้สีครามอย่างเดียวนะก็มีสีเขียวสีแดงสีฟ้าอย่างก็แล้วแต่สารพัดสีครับฉะนั้นนี่ก็มันก็ได้บ่งบอกถึงออกเรื่องการอันตามยุคตามสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะซึ่งก็แม้แต่เครื่องแต่งตัวตีพี่น้องแต่ละจังหวัดภาคเหนือของเขาหรือว่าคนเมืองเขาเนี่ยเพราะว่าวันนี้อันได้อันมีโอกาสอันเปิด YouTube ระดิกละออนตั้งฉานเฮาน้อยนึงเปิ้นว่าเนี่ยแต่ก่อนเปิ้นว่าอันเฮานี่เป็นคนเมืองคนไทยเฮาเนี่ยเปิ้นแต่เปิ้นก็ถึงแม้ในปัจจุบันนี้เปิ้นจะอยู่ในเขตปกครองแห่งประเทศเพื่อนบ้านนี่นะแต่เปิ้นก็ว่าหัวใจคือคนไทยเฮาภูมิใจเฮาเฮ้ยได้ยินละออนมื้อนี้อูจีแล้วน่ะแล้วก็บ่ฮู้ว่าคนไทยเขาจะเป็นจะได้พ่องก็บ่ฮู้นะครับเคยเห็นก็เหมือนกันครับไปดูคลิป YouTube ของหมู่ไซยบุรีตีเขตชายแดนของลาวนะครับประเทศลาวติดพม่ากับอุตรดิตถ์อ่ะมันมีหลายหมู่บ้านนะครับที่ใส่เสื้อยังใส่เมื่อหอมใส่เสื้อมอฮอมใส่เสื้อเตียวใส่เตียวกี้ใส่ผ้าหัวปานบ้านใส่หมวกวินสันยังคนเฒ่าเหมือนเก่าบ้านเฒ่าเลยครับแต่คนเฒ่าเหมือนเก่าบ้านเฒ่านี่มาเดียวนี่ก็อย่าเป็นใส่ชุดเตียวสแลกเหียเสื้อซาฟารีแต่มันก็ยังมีเหลือมวกวินสันอยู่นะมีเต่าไปนับงานศพไปยังถ้าในปัจจุบันเนี่ยวันนั้นเหมือนกันถ้าทรงคนเมืองแปะพระอาจารย์ได้ไปเสียศพไปงานข่าวดำตีอันบ้านปงบ้านตาปงครับตีอำเภอรองนั่นนะครับเมืองแปะเมืองรองเมืองสองเมืองตานี่นะไปตีตำบลตาผาหมอกเขาหันคนตั้งในเมืองเขาเนี่ยตั้งเมืองแปะเขาเนี่ยตีเวลางานข่าวดำเนี่ยเพื่อนจะมาโอ้เพื่อนใส่ขอห้องกางเกงเตียวอีหนอเตียวผ้ามันอ่ะแล้วก็ใส่เสื้อมอฮอมเนี่ยใส่เสื้อวินสันเนี่ยก็มันนึกถึงว่าอาจารย์นุ่งเตียวที่เล็กที่อูเนี่ย
เออพูดถึงว่าอันหมวกบินสันกับอันเสื้อมอฮอมเออฉะนั้นมันก็ถ้าสมัยก่อนนี้ถ้าอูสมัยที่พระ450ปีก่อนพระอาจารย์เป็นละออนนี่นะมันหาอยากเสื้อผ้านี่นะจะได้ใส่ก็ใส่เมื่อปีใหม่เมืองเดี๋ยวเฮาตักตายท่านอาจารย์มหาพีรวัฒน์กำนอเออวันนี้เป็นได้เข้ามาถ้านมัสการครับท่านอาจารย์มหาพีรวัฒน์จากวัดนอกชลบุรีเนาะเออได้ตักตายกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยท่านอาจารย์มหาพีรวัฒน์หายหน้าหายตาไปเหมือนการถวายคารวะนะครับท่านอาจารย์พระครูโสภณปริยัติแล้วก็เจริญพรอาจารย์ดิเรกกินจันทร์ที่ได้เข้ามาพักกันในวันนี้นะก่อนถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาอุจากันตอนนี้อยู่งานกฐินนะวันพุธก็จะมีการทอดกฐินก็ได้มาพักสำนักปฏิบัติธรรมลำเย็นที่ชลบุรีครับมาซ้อมเตรียมพระกฐินเนาะครับก่อนนวัฒนะนวัฒนะครับญาติโยมทั้งหลายเนาะที่ได้มาฟังในธรรมะในวันนี้นะก็ได้มาพูดจากันในเรื่องของวันนี้เป็นพุทธศาสนาสี่แผ่นดินเนาะครับมาตรการพุทธศาสนาสี่แผ่นดินสิ่งเฮาใจเป็นภาคภาษาเมืองซึ่งก็ต้องขอตักทายทั้งแม่อมพรกาวินแม่ทองคำพรมมินแม่สีทอนเปรมจิตแล้วก็คุณโยมสุวรรณมีสมในเนอร์นะวันนี้เป็นภาคภาษาเมืองแล้วก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ตั้ง8จังหวัดภาคเหนือฮอนเดอร์วันนี้ไผ่อย่าโทรศัพท์เข้ามาก็มาอู้ก็ท่านอาจารย์ดร.ดิเรกก็ท่านอาจารย์มาพิรวัตรก็อยากจะเล่าสู่กันฟังนี่นะเพราะว่าอันของบ่กินมันฮู้จักเน่าของบ่เล่าฮู้จักลืมฉะนั้นคนเจนปัจจุบันเนี่ยบ่ฮู้ว่าเจนบ่ฮู้เจนอย่างหมูละก็อาจจะบ่เคยได้ยินได้ฟังเหมือนกับที่ท่านอาจารย์ดร.ดิเรกได้อูดกินมาเมื่อเตียวกีหมวกบินสันผ้าหัวไม่ก่อนกี้ว่าผ้าอีกก็ผ้าหัวครับเออผ้าหัวเออถ้าคุ้นลักษณะของผ้าหัวเนี่ยอาจารย์ดร.ดิเรกลองอูฟังสักหน่อยขยายมันเป็นจะได้แล้วมันมีประโยชน์อะอย่างพวกนี้เออที่คนเมืองเขาถึงมาใช้ผ้าหัวเออถึงห้องผ้าหัวเนี่ยเออมันจะได้มันแต่กับแปลกนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยผ้าขาวม้าซึ่งคนไทยกลุ่มไทยกลุ่มลาวนี่เขาแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็ใช้ผ้าขาวม้าเหมือนกันแต่ละที่จะห้องแตกต่างกันบางที่ไอ้มันยังมึงแปลที่ผมว่าเขาห้องผ้าหัวคือหนึ่งก็คือหัวนี่หรือว่าเปิ้นเอาใจเขียนหัวก็มัดหัวก็หรือว่าจะได้ปกติแล้วโดยทั่วไปสารพัดเนี่ยคือมันใจได้สารพัดแต่ถ้าคนเมืองแต่งผ้าเมืองแต่เตียวกี้เตียวสะดอแล้วใส่ผ้านี่นะจะเอาปันแอลครับจะเอามัดแอลแอลมันสามารถจะปันหัวได้เอามาเจ็ดได้เอามาปูนอนเอามาเจ็ดตัวเอาอย่างได้หมดทุกอย่างครับแต่เขาห้องว่าผ้าหัวแต่ถ้าไปภาคอีสานนี้ถ้าผู้รับผู้ใหญ่ไปทางภาคอีสานนี่เพิ่นจะมามัดปงมัดต้องมัดพุงนี่นะครับทางผู้ใหญ่แม่ใหญ่อย่างนี้น่ะไปทางอันภาคอีสานเฮาไปทักทายท่านอาจารย์ดร.ปุรวิทย์วันทาจากวันทาทัวร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ด้วยเนาะอาจารย์ปุรวิทย์เจริญพรเปิดไมค์น้อยหนึ่งอ๋อไหว้สาสวัสดีครับผมกำลังจะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ผมมันน่าจะพอได้อยู่เนาะเบอร์เออมันเบอร์ผมเบอร์ข้างหลังไว้อ่ะจะเปลี่ยนแบ็คกราวด์ตะกี้กันคำจริงผมนั่งฟังผ่านรายการแล้วนะเห็นว่าอู้เรื่องการไปงานศพมาอย่างตอนแรกว่าจะบอกเข้าแล้วแต่มีความรู้สึกว่าหิมปากข้างซ้ายมันคันเงียบๆเลยมันต้องเข้ามามันสั่นขยิกเฮ้ยบ่ใช่บ่ใช่คือปากมันสั่นหรือว่าต้องไปเช็คหมอเด้อเดี๋ยวขอบอกว่ามันสั่นพอเปิ้นอู้เรื่องนี้ถามหายผมได้บ่แม่นนะพอเปิ้นอู้เรื่องนี้ผมก็มีรู้สึกว่าผมต้องเปลี่ยนชื่อเป็นอินเตอร์เป็นมิสเตอร์วิลเลียมละผมก็เลยต้องเข้ามาวิลเลียมไม่ใช่วิลเลียมนะวิลเลียม
อยู่เลี่ยนเลี่ยนโอเคแก้ได้แค่มาในรายการนี้รายการนี้สามารถแก้ได้อาจารย์ดร.ดิเรกพูดถึงเรื่องผ้าโพกหัวซึ่งประเทศโดยเตาผมเนี่ยไม่มีเรื่องผ้าโพกหัวเพราะว่าผ้าโพกหัวเนี่ยจากที่ผมอ่านเรียนรู้มาเนี่ยเฮาทางบ้านผมตีความว่ามันคือวัฒนธรรมที่เรารับจากพม่ามาเฮาจะเอาผ้ามาเคียนหัวแล้วทางบ้านผมนี่จะมามีเคียนหัวครับมันจะมีผ้าขาวม้าผ้าขาวม้าหรือภาษาบ้านผมเรียกว่าผ้าตองผ้าตองซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากภาษาเปอร์เซียหรือภาษาโดยเตาว่าผ้าตองเนี่ยภาษากลางเรียกว่าผ้าขาวม้ามันอาจจะเป็นอิทิสตองนี่ก็ได้อิทิสตองอิทิสตองผ้าตองผ้าตองของเราเนี่ยมันจะเป็นทั้งผ้าอาบน้ำผ้าเช็ดตัวอาบน้ำผ้ามัดขี้ปูมผ้าเอาปัดยุงเวลานอนอยู่ห้างต้งห้างให้ห้างนายุงมาก็จะเอาผ้าตองปัดอย่างเงี้ยเนี้ยนี่คือผ้าตองแต่บ้านผมจะมามีวัฒนธรรมเอาผ้ามาเคียนหัวนะครับอันที่บ้านผมนะประเทศโดยเตาผมจากที่ผมสัมผัสนะจะมามีแต่เวลาไปให้ไปสวนเหรอไปผ้าตองใจเอามัดแอวแล้วก็หรือว่าเอาปาดถ้าเป็นป้อหนานน้อยป้อน้อยป้อหนานเนี่ยเพื่อจะเอาปาดบามันจะเทียบเท่ามันจะเทียบเท่าผ้าสังคติของทุกเจ้าครับถ้าเป็นป้อน้อยป้อหนานผ้าตองอะครับเทียบเท่าสังคติเพื่อจะเอาผ้าตองปาดไรมันจะมีแม่อุ้ยผมเพื่อน่าจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมในส่วนกลางก็ได้ถือว่าเปิ้นเป็นผู้หญิงไฮโซอ่ะถ้าเปิ้นประมาณว่าเปิ้นมีอันจะกินเนี่ยเปิ้นจะได้รับผ้าตองไม่อุ้ยนี่จะมีผ้าขาวเอาปันหัวไปเวลาไปวัดวันศิลป์มีบ้างนะครับแต่พออยู่ในวิหารแล้วปุ๊บเปิ้นจะเอาออกเลยเพราะผมเคยถามไม่อุ้ยว่าทำไมต้องเอาออกไม่อุ้ยบอกว่ามันเป็นการแสดงความเคารพเอาผ้าเคียนหัวออกแล้วมาปาดบนไหล่เหมือนผ้าแม่ขาวผ้าสมาทานศีลน่ะจะประมาณนั้นอันนี้คือที่ผมรับฟังไว้แต่กี้ว่าบ้านผมมันมีอย่างนี้แล้วอันที่สองที่ได้ฟังว่าไปศพเนี่ยบ้านผมเมื่อก่อนบ้านผมนี่ใครมีเสื้ออันใดใส่เสื้ออันนั้นมามีเสื้อขาวเสื้อดำเสื้อขาวเสื้อดำจากที่ผมไปค้นคว้าเราเพิ่งได้รับอิทธิพลมาเมื่อยุคราชการที่7ที่6ที่7นี่เองว่าไปงานศพอาจจะต้องใส่เสื้อขาวหรือเสื้อดำซึ่งการไปงานศพของพี่น้องตังเมืองไตเจียงตุ๋งน่ะหรือว่าเนี่ยเพิ่นจะใส่เสื้อสีอย่างเพิ่นบ่ได้กำหนดว่าต้องเป็นเสื้อขาวเสื้อดำเสื้อสีไปช่วยกันมันเอาแฮงกันแล้วก็เฮฮาปาร์ตี้ช่วยเก็บพอล้างถามปุ๊บก็จดเล่าขาวกันด้วยเพิ่นบ่ได้มีมาตรฐานเกี่ยวกับเสื้อขาวเสื้อดำแต่พอเปิ้นได้รับวัฒนธรรมจากสื่อโซเชียลปุ๊บเปิ้นก็เฮ้ยไปงานศพต้องใส่เสื้อดำแล้วมาตรฐานเสื้อขาวเสื้อดำมันจะมีการกำหนดมาตรฐานอย่างนี้ซึ่งพุทธวันนี้ผมก็ต้องเอาตามมาตรฐานสังคมก็คือว่าถ้าใส่เสื้อขาวจะต้องเป็นงานศพหลวงพ่อครูบาสังฆะหรือเป็นผู้ใหญ่ที่มีอาวุโสกว่าเราจะใส่เสื้อขาวไปอันนี้ตามวัฒนธรรมรู้สึกจะเป็นการกำหนดจากวัฒนธรรมจากบางกอกอ่ะผมชอบใช้คำว่าบางกอกเราเป็นวัฒนธรรมจากบางกอกแล้วเสื้อดำนี่จะเป็นวัฒนธรรมที่ใช้กับงานศพที่คนที่มีอายุเสมอกันหรือต่ำกว่าแต่โดยความนิยมคนไปงานศพบอกว่าสูงอายุหรือต่ำกว่าเขาจะใช้เสื้อดำหมดแต่ว่าโดยระเบียบมาตรฐานเพื่อนจะมีการกำหนดว่าถ้าเป็นพระสงฆ์พระเถระหรือว่าผู้มีอาวุโสเป็นที่เคารพนับถือเพื่อนจะใส่เสื้อขาวไปอันนี้ทุกวันนี้ผมก็จะปฏิบัติอย่างนั้นว่าเฮ้ยเวลาจะไปร่วมงานศพใครก็จะดูว่าเออคนนั้นเพื่อนเพื่อนมีอายุมากกว่าเราไหมหรือว่าเป็นถ้าไม่มีอายุแต่ว่าเพื่อนมีสถานะทางสังคมที่คนหมู่มากเคารพนับถือเราจะใส่สวมเสื้อขาวไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็อันยังอันอีป่ออีแม่หรือว่าป้าอุ้ยแม่อุ้ยเคยสอนเขาก็หรือว่าเคยบอกหรือว่าเขามันหูโดยอัตโนมัติอาจารย์ดร.ปุรวิทย์อ๋ออันไอถ้าป้าอุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยเพื่อนมาได้กำหนดเรื่องเสื้อขาวเสื้อดำอย่างที่ผมว่าครับบ้านเฮาสมัยก่อนนี่ไปงานศพใหม่เฮาเนี่ยได้รับการสั่งสอนหรือว่าบอกกล่าวไม่มี
ไม่มีบ่มีเนาะแต่คนรุ่นใหม่จะหันเพราะว่าคนใส่เสื้อดำไปงานศพแค่นั้นเองและน่าจะยุคปัจจุบันนะแต่ว่าโดยวัฒนธรรมอย่างบ้านผมเนี่ยบ่ได้มีการบอกว่าว่าสมัยก่อนเนี่ยว่าต้องใส่เสื้อดำเมื่อก่อนบ้านผมนี่ไปงานศพนี่ไปช่วยกันด้วยใจใส่เสื้อสีเนี่ยก็ได้สีขาวสีดำสีแดงซึ่งผมไปเจียงตุงเพื่อก็เป็นอย่างนั้นแต่เจียงตุงทุกวันนี้เจียงตุงเมืองยองหรือลัดฉานเนี่ยได้รับสื่ออิทธิพลจากเมืองไทยเป็นใส่เสื้อดำไปงานศพก็เลยใส่เสื้อดำกันแต่จริงๆโดยพื้นฐานวัฒนธรรมบ่ใส่ครับผมมาแน่ใจแม้แต่เมืองลาวก็เหมือนกันที่ผมไปยุคแรกๆงานศพนี่เพิ่งก็ไม่ได้สนใจเรื่องเสื้อขาวเสื้อดำเพิ่งใส่เสื้อตามที่มีไปช่วยกันด้วยใจไปส่งงานศพเสื้อสีสันได้หันหน้าโค้นเป็นดีบ่เกี่ยวก็เสื้อผ้าว่าฮะเนี่ยผมได้ยินอู้อย่างนี้แล้วผมก็เลยคันปากมุมฝาที่สุดเลยก็เลยเอ้ยต้องเข้าไปโอ้ที่ผมไปผมหันอย่างนี้แต่ที่บ้านผมเป็นอย่างนี้ครับจบท่านมหาวิโรจน์มหาพี่รอดว่าจะได้เราเพื่อว่ามันมีตั้งตีทันอยู่แต่ไม่ได้นี่ครับกระถินเขามีฉลองมีป้อยมีแห่มีการละเล่นอย่างบ้านเฮาก็ครับวันนี้ส่วนมากกว่าจะเป็นงานสมโภชก็คือเป็นการสวดมนต์เนาะเป็นการสวดมนต์พลังจากนั่นแล้วก็จะมีกระถินบางตีก็มีการกันแลการอะไรอย่างในพื้นห้องอย่างขององค์ของกระถินนั่นครับอันถ้าเป็นเมืองไทยก็จะอันมาดอันเสริญครับเขาเรียกว่าเป็นอันมาดอันเสริญเป็นวรรณกรรมที่เพิ่นจะเล่าประวัติพ่องอย่างพ่องเนี่ยถ้าจังเมืองไทยจริงตุ่งเมืองยองนะจะเป็นมาดอันเสริญมันจะถ้าตานใหญ่ๆเพิ่นอย่างห้องตานมหาปางจะมีตานจังตานม้าแป่งฮุบจังฮุบม้ามีมหาปางมหาปางหมายถึงอันไอ้ปางของตีแต่ละจานใหญ่เพราะว่ามหาปางนี่แปลว่าตานใหญ่ครับตานใหญ่เรียกสันดอนแต่ก็คือว่านี่ที่เล่าก็คือว่าในทางชลบุรีหน่อทางภาคกลางขออนุญาตอันนี้ก่อนก็คือว่าทางภาคกลางนี่ก็จะเรียบง่ายนะที่บางมีอายังเย่แล้วก็วันทอดกระถิ่นก็ไปทอดแล้วก็มีคณะสงฆ์เปิ่นเข้ามาแล้วก็มีการสวดสวดอภรณ์อภรณ์กนกรรมแล้วก็ยัตติทุติยกรรมวาจานะหลังจากนั้นก็ได้มาการกฐินแล้วก็เซตละเป็นโลกาภิธีแต่ถ้าเป็นตั้งเจ้งตุงตั้งอะไรอย่างเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์พุทธวิทย์เนาะที่ได้เล่านะได้เล่าว่ามันก็จะมีเสริมมีอะไรอย่างเนี่ยสมัยก่อนนะแต่ว่าปัจจุบันมันก็มีการปรับเปลี่ยนเลยอย่างเนี้ยโดยเฉพาะที่วัดสายเมืองวัดแต่อย่างว่าได้ทั้งที่เล็กเนาะได้อิทธิพลมาจากประเทศไทยก็มีการเรียบง่ายการจัดการต้านการอะไรอย่างเนี้ยก็เอาผ้าเอาอย่างเนี้ยที่เป็นครัวต้านก็มีคณะศรัทธาทั้งหลายได้แห่เข้ามาถึงวัดแล้วก็มาถวายที่เป็นคณะสงฆ์ที่จำพรรษาแล้วก็มีเน้นมีอะไรอย่างเนี้ยถวายที่เป็นผ้าก็หลังจากนั้นก็เป็นการของคณะสงฆ์เนาะที่ได้ยากกันเองหลังจากนั้นก็เป็นการเซตพิธีประมาณนี้นะมันมีการละเล่นการซ้อเต้นนกเต้นโตอย่างก็ครับมีการละเล่นก็ครับแล้วแต่ว่าสถานที่ที่ตั้งใดว่าอย่างเช่นสำนักปฏิบัติของ13เนาะสำนักปฏิบัติของ13ที่ปฐุมธานีที่เป็นสาขาของวัดหลวงพ่อวัดอมรคีรีแล้วก็ตั้งประเพณีตั้งเจ้งตรงนี้เป็นก่อนมาใช้เป็นสถานที่วันนี้อ่ะครับวันนี้เขาทอดกฐินแต่บ่ได้ไปอันนี้ก็จะมีการล้ำมงการนาโต้อะไรอย่างเนี้ยฮะแล้วก็มีกิ่งกะลาปีกะลาที่เป็นไตหน่อจากพุทธวิทย์ทั้งนอกอะไรอย่างนี้นะก็มีฟ้อนมีอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีหลายคนที่ไปรวมกันทั้งเพราะว่าทั้งเมืองยางเมืองรวยอ่ะเป็นอพยพมาอยู่ทั้งนี้หลายเนาะก็ได้มารวมกันแล้วก็มาทอดกฐินมาก็จะมีบางเตอก็มีคนทางภาคเหนือทั้งพะเยาก็มีนักนะที่ได้สำรวจแล้วก็ได้อุจจามาอยู่ดังปทุมเนาะ
บางคนบางเต๋อก็มาอยู่ที่บางม้าเนี่ยเขาจะมีชมรมของเปิ้นเตียนได้เข้ามาร่วมกันในกฐินแต่ก็คือประเพณีต่างๆก็เหมือนทั้งบ้านเฮานะบ้านเฮาก็ที่จัดไปหน่อยอย่างเช่นมหาปางนะที่อาจารย์นักวิทย์บอกนะที่จัดมหาจักรเวสสันดรชาดกนะก็ได้ไปเตะธรรมกันที่คลอง13นะใครสามารถเตะได้ก็ขึ้นไปเตะธรรมเตะอย่างก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะก็เหมือนกันมีการเขาเรียกว่าอย่างข้าวตอกดอกไม้ปืนฝนหางแก้วก็คือว่านครนครกันกันที่13นี่นะตอนนั้นที่ไปนี่โอ้โหคนนักนะอาจารย์ที่เด็กอาจารย์วรวิทย์นะก็คือว่าเต็มศาลาเลยประมาณโอ้โห4 ทุ่ม5 ทุ่มก็เที่ยงคืนนะก็คนก็แบบปิดเปื่อรอกันสุดท้ายนี่แหละก็ถือว่าเป็นที่ที่หนึ่งนะเป็นจุดของส่วนกลางของมาว่าจะเป็นของไทยใหญ่ไทยเขื่อนไทยหรือว่าคนเมืองก็ได้อย่างนี้มารวมกันเป็นจุดศูนย์กลางที่นี่แล้ววาเตียอาจารย์ฟังครบนี่ก่อนที่ครบ13กันนั้นน่าจะเป็นอันความเชื่อของคนเฒ่าทั้งคนเมืองเฮาที่ว่าถ้าคนใดที่ได้ฟังธรรมมหาจาตครบถึง13กันนั้นบ่ตกนรกอีหยังต้องขึ้นสวรรค์แน่นอนเลยนั่นมาตั้งทำอะไรหน่อยที่เป็นไปนะครับทำอะไรที่เป็นทางไหว้วัด13กันตามมาทักษะที่ได้ฟังเหตุมหาชาติสันดอนชาดก1,000พระธรรมคาถานะคาถาปั่นของครับคาถาปั่นอาจารย์พุทธวิทย์ว่าจะใดที่ว่าไอ้ที่ว่าคนเฒ่าคนแก่ที่ว่าอันเปิ้นว่าต้องฟังธรรมครบถึงจนกันสุดท้ายที่อาจารย์มหาพีระวัฒน์ว่าเนี่ยถ้าอาจารย์ปุรวิทย์มีความคิดหันจะได้เกี่ยวกับหีดห้อยจ่าหีดประเพณีหรือว่าความเชื่อเหล่านี้จากที่ฟังเนี่ยเปิ้นจะต้องฟังวันกับคืนนี้บ้านผมนะฟังวันกับคืนก็ฟังยาวกันไปนอนต้องเอาไอ้ผมสมัยผมเป็นละอ่อนเนี่ยผมก็ไปก็ไม่อุ้ยบ้านผมห้องไม่หลวงเนาะไม่หลงกันนั่งฟังไม่เอาดอกไม้ดอกไอ้เกียงพอใส่มือฟังเอากันนอนอยู่อ้อมคล่องตักเหี่ยวฟังไปห้องรับหนาวก็หนาวรับห้องแล้วก็ห่มผ้านอนแล้วปุ้นจะไปม่วนตอนที่ป้อนกันที่จะเข้าเมืองแล้วก็กันปุ่นหาแก้วที่ป้นผลหาแก้วป้นม่วนขนาดได้เก็บสตางค์เหรียญอันนั้นน่ะมีแต่บ้านผมนี่สตางค์เหรียญมามีครับมาเฮาบ้านนอกเดี๋ยวมันจะเป็นข้าวตอกแล้วมีขนมขนมเอามายุคหลังจะเป็นลูกอมอย่างพ่องนี่สตางค์ใส่เหรียญห่อนั่นผมมาหันเมื่อผมมาอยู่เวียงนี่แค่นั้นเองแต่บ้านเฮานี่เป็นข้าวตอกดอกไม้ตอนฝาหาแก้วฝนคําตอนที่พระเวสสันดรเข้าเมืองนั่นน่ะนั่นน่ะแล้วปกติเชื่อว่าถ้าจะฟังครบ13กันจะมีอานิสงส์ได้สมปรารถนาอย่างเงี้ยอันนี้ได้ฟังตั้งแต่สมัยเป็นเบบี้แครอทละเป็นพระน้อยเป็นเบบี้แครอทครับเป็นพระน้อยเนี่ยพระน้อยเฮาก็ต้องซ้อมทําด้วยต้องพอเพิ่นจะตั้งทําหลวงเพิ่นจะแจกทําเฮาได้เต้ทําหน่อยให้ต้องฝึกขึ้นตั้งทําส่วนทําที่ใจเสียงอย่างมัททีหรือมหาราชที่หลังคาวิหารสั้นภาพๆนั้นผมไม่ได้ยินเพราะว่าเสียงมันได้ยินโอ้จะว่าพอตุลุงหรือตุปี้ตุลุงดุปิตุอุสวดแล้วมันหลังคาวิหารสั่นพับๆๆเนี่ยที่เปิ้นบอกเปรียบเทียบนั้นบริกินเขาก็จะได้แค่นโมตั้งธรรมเนี่ยมีตังงูใหญ่งูน้อยงูกระพาเนี่ยโดดลงธรรมะท่มเนี่ยพอนึกว่าพระนานบอกงูก็ธรรมะเนี่ยนะอาจจะได้กินบ้างเนี่ยอาจารย์บุรวิทย์ไอ้ยังที่ตัวแม่อุ้ยนั่นอันเวลาตอนนั้นแม่อุ้ยนั่นได้ใส่เกียกใส่เกิบเข้าวัดก่อนหรือว่าโอ้เปลี่ยนไปแล้วพอถึงเข้าประตูวัดแล้วเพิ่นจะถอดเกิบแล้วก็ติ้วเกิบไปไว้หน้าวิหารหมดเลยเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ฮึเกิบไปย่ำควงแก้วทั้ง3อันนี้นะสมัยก่อนนะแต่สมัยเดียวก็มีก็ครับสมัยเดียวนี่มามีละมีที่เดียวที่ยังมีอยู่ที่ผมยังคาดว่ายังเป็นคนเฒ่าเห็นก็คือแถวพระบาทห้วยต้มแถวตังบาทห้วยต้มหมู่พี่น้องยางเขาจะฮ้องเขาบอกฮ้องปักยอเหมือนตังอมก่อยแม่แจ่มนะเขาจะฮ้องเพื่อนว่าเป็นพี่น้องยางตังพระบาทให้ต้มอันนี้เพื่อนจะถอดเกิบ
แต่รุ่นใหม่พระบาทห้วยต้มนี่ก็ว่าทอดเกือบละเพราะพระบาทห้วยต้มเนี่ยองค์พ่อครูบาห้วยต้มเนี่ยเปิ้นจะบักกินจีนเปิ้นจะบักกินจีนเปิ้นจะเวลาเข้าควงเจดีอันอย่างใหญ่ๆน่ะเปิ้นก็จะทอดเกือบตั้งแต่ประตูแต่รุ่นใหม่เนี่ยละออนรุ่นใหม่นี่ก็มีอยู่พ้องนะครับแต่บ้านผมประเทศไดเตานี่มันมีละที่ทอดเกือบมีแล้วเดี๋ยวนี้ครับผมแต่ที่ผมเคยเห็นเอมตี้1ยังมีอยู่คือคนเฒ่าป่วยที่ไหนเฉพาะคนเฒ่าน่ะบ้านแปะบ้านแปะอ๋อจำตองบ้านแปะจำตองวัดวิสุทธิารามแล้วตั้งเจียงตุงนะครับเปิ้นยังมีอยู่วัดไหนของครับหลวงพ่อเจียงตุงนี่ผมว่าวัดทางนอกเมืองยังมีอยู่นะผมเคยเห็นครับวัดนอกเมืองโอ้ถึงเจียงตุงท่านอาจารย์พุรวิทย์วันนั้นปีเมื่อ5ปีก่อนพระครูโสพลได้ไปเดินล้อเหนืออันแม่ของไข่ก็ไอยูทูบเบอร์น้องไอลืมชื่อนนท์น้องนนท์ล่าวันนี้ไปปะอันแม่พี่น้องแม่ของนนท์ล่าเพิ่นน่ะทั้ง3คน3พี่น้องเพิ่นน่ะปาพระอาจารย์น่ะเป็นเปิ้นเป็นไกด์ถึง3พี่น้องกันเลยนะปลาไปพ่อหมูหินพ่องอหยังพ่องอาจารย์ก็เลยไปเพี่ยวเนี่ยที่เปิ้นเปิ้นถือว่าเนี่ยหมูหินเปิ้นที่ว่าตามทำเปิ้นนั่นนะทำเรื่องเทศนาเรื่องหมูหินนั่นแหละแล้วก็5ปีแล้วตั้งแต่โควิดมาเนี่ยปัจจุบันในวันนั้นไปเมืองแปะมันก็เลยซื้อเสื้อมาห้อมมันไปประมาณ 4-5 ตัวเนี่ยเป็น 4-5 ปีมาเลยไปฮื้อเปิ้นเตือนเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยพ่อประทับใจที่ว่าปุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยพอเปิ้นหันพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วเปิ้นต้อนรับท่านอาจารย์ปุรวิทย์วันนั้นขึ้นไปนั่งบนเฮียนเปิ้นท่านนะตึงน้ำตึงตาจีบทะเปิ้นโอ้เนี่ยโอ้ยมันนึกถึงเนี่ยปัจจุบันอยากนี่นะอยากจะไปแต่ยังไม่ได้ไปเชื่อต้องเตรียมเสื้อมาห้อมหมดละต้องจัดทริปพิเศษไปตามหมู่บ้านที่เปิ้นมีเขาไปแบบงานแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างเงี้ยแล้วที่อาจารย์อู้เนี่ยเจียงตุ่งนี่มันนอกจากทำชาดกที่บ้านเฮาบอกว่าพระเจ้าร้อยจาดมีแล้วก็เฮาจะมีทำชาดกปัญญาสะชาดกทำ50ผูกแล้วก็มีอีกจริงๆจริงๆแล้วเฮามี55เรื่องแต่เจียงตุงมันจะมีเรื่องที่ไม่เหมือนเฮามีอยู่คนที่เขียนทำได้เก่งในยุคหลังก็คือเจ้าฟ้ามหาขนานซึ่งปัจจุบันเปิ้นแป่งหุบปั้นเปิ้นที่กูเจ้าฟ้าน่ะอันนี้เปิ้นก็เก่งเรื่องการเรียงร้อยทำแล้วก็ทำนองทำอย่างทำมหาจาตก็จะเป็นเวสสันตระกับแก้วเวสสันตระกับตองอย่างเงี้ยอันนี้ที่จังตุงเปิ้นจะมีทำที่มาเหมือนชาโลกที่มาเหมือนเฮาผมเคยคิดว่าผมจะรวบรวมอยู่มีตุลุงนครอย่างเงี้ยเปิ้นเคยรวบรวมแล้วก็อาจารย์ดร.ดวงทิพย์ของเราที่หายไปอยู่เมืองสัตว์นะตอนนี้ฝนตกน้ำท่วมสัญญาณเน็ตก็ยังมาดีเตื้อจึงตุกหลายพื้นที่อาจารย์ดร.ดวงทิพย์อาจารย์ครับก็ส่งลิงก์ไปให้อยู่นะใช่เพราะว่าสัญญาณเน็ตมาดีมากเลยเนี่ยอะไรนะ PTT อะไรอย่างก็ PDP อะไรของเพื่อนเนี่ยที่เป็นสัญญาณเน็ตของพม่าไม่ยังไม่ดีซ่อมสัญญาณเน็ตก็ยังไม่ดีแล้วผมเนี่ยผมอาจารย์ดร.ดิเลกนี่น่าจะรู้ดีเพราะว่าคนที่ไปรวบรวมชาดกของเจียงตุงรุ่นแรกบันทึกไปเป็นไฟล์เนี่ยก็คืออาจารย์ดร.อนาโตโรเจอร์ปิจีเอเนี่ยรวบรวมทำไว้แล้วก็เก็บไว้เป็นไฟล์ชิปซึ่งดร.ดิเลกน่าจะเคยน่าจะมีข้อมูลอันนี้ทั้งหมดผมเคยคิดว่าเฮ้ยมันมีทำมาอย่างเอามาเปรียบเทียบกับปัญญาสะชาดกเฮาแล้วก็ที่ปัญญาสะชาดกเฮามีทำเรื่องอย่างพ่องแล้วจิงตุงมีชาดกอย่างพ่องที่เหมือนกับเฮาเนี่ยแล้วมันเป็นชาดกอย่างก็ที่อยู่ต่ำวิหารมี 4-5 ผูกที่เพิ่นจะเต้นกันเต้นต่อจากมหาเวสสันดรนั่นนะจะมีนางสุชาวันนะอัวหลวงมี 3-4 ผูกที่ปัจจุบันเพิ่นจะเต้นกันท่านมหาพอจะจำได้ไหมมี3 4ผูก4ผูก5ผูกนะเพิ่นจะเต้นถือว่าเป็นทำแบบ popular hit อยู่ในปัจจุบันเนี่ยที่เป็นชาดกนะซึ่งผมมาแน่ใจว่าในร้านนาเฮายังมีชาดกที่มีพล็อตเรื่องคล้ายๆกับที่เชียงตุงไหมเนี่ยอย่างที่ทำเรื่องหมู่หินนี่นะผมว่าในเชียงใหม่ผมบอกเคยได้ยินชาดกเรื่องหมู่หินแต่ได้ยินที่เชียงตุงเนี่ยครับได้ยินที่เชียงตุงก็นี่ก็มันมีตีบางที่เป็นตีนั่นก็คือว่าที่เป็นทำย่อยเนาะอย่างเช่นปลาละมีเนี่ย
มันน่าซะอันนี้สองสองเข้าเอียอันนี้สองเป็นหักเนาะที่ยังถือไว้แล้วก็สุสุวรรณะสุวรรณะวงที่ที่อาจารย์บุรวิทย์ได้กล่าวไว้นะแล้วก็มีนักนะแล้วก็พระเจ้าทรงอะไรเงี้ยสเปาคำอะไรเนี่ยแล้วก็มหาชาติที่สันดอนชาดกเนี่ยซึ่งเป็นการแต่งที่มหาคณะเนี่ยใจในการเลี้ยงต่างๆในหน่อยที่ว่าเป็นการสุดยอดเป็นพันน้องที่ได้ใจกันตอนปัจจุบันก็ยังถือกันอยู่เนาะเพราะว่าการเต็ดของเจ้งตุงเนี่ยก็จะถือทั้ง3เป็นทำน้องที่เป็นระบำก็คือใจมะนาวร่องของมาย่ำไฟแล้วก็ป้าไก่ไว้อย่ามาย่ำไฟก็จะสับปั๊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 บไปอย่างเช่นนักกรเนี่ยนะจุจกจะไปมะนาวลองคองก็จะเป็นมัดซีหรือว่าอะไรอย่างเนี้ยคือมันเสียงคุณไทยเนาะส่วนที่เหลือก็เป็นการสามารถป้าก่อยไว้อันนี้แหละมันยังถืออยู่ว่าถ้ามันอ่อนๆหรือว่ายังเปิ้นก่อนนิยมที่ใส่สร้อยอย่างเช่นมัดซีอย่ามัดซีก่อนนิยมใส่สร้อยใส่สร้อยเนี่ยก็จะมีที่เป็นเจ้าภาพเนาะเปิ้นมาตานมาอย่างถ้าเสียงมันโอ้ได้แล้วก็ไพเราะอย่างนี้เกิดศรัทธาเกิดอย่างนี้ก็ย่อเป็นไม่ออกเนี่ยเป็นไม่ออกก็คือว่าเป็นลูกบุญธรรมเองใส่สร้อยปันก็อันนี้ก็ยังถือกันนะแต่ยังใจกันอยู่จริงตรงยังอะไรอย่างเนี้ยก็เวลาเต็ดมหาจ่าเต็ดอะไรอย่างนี้ถือไว้เลยว่าทำน้องแต่ละทำน้องแต่ละกันนี่เป็นจะได้โดยเฉพาะที่สมเด็จอัจฉริยธรรมนี่นะเพื่อนจะจำได้หมดเลยว่าทำน้องนี่แล้วก่อนนั่นนี่ก็สิบปลายแล้วนะก็สิบปลายแล้วแต่ความจำเพื่อนจำแม่นนะไอ้ม้าเอี่ยงแล้วก่อนเรื่องของทำอันนี้ต้องเป็นน้ำน้องอย่างนี้แล้วก่อนแบบนี้อันนี้เต้นพิษเดียวคนรู้หมดเลยนะก็อันนี้แหละที่ตังเจงตุงก็ดีตังเมืองยางตังเมืองรวยเปิดก่อใจที่เป็นทำนองเดียวกันนะโดยเฉพาะที่เป็นตังเมืองย้องเปิดก่อยังใจของที่เป็นมหาขนานเนี่ยจะไปเต็ดเนาะอันนี้ก็เป็นลีลาของเต็ดมหาจัดของตังเมืองเจงตุงที่ยังถือไว้อยู่นะบางที่โดยเฉพาะที่ชนบทนะเปิ่นก็ยังมีเตจที่เป็นใบล้านใบล้านที่ยังถือไว้อยู่นะเพราะว่าสมัยก่อนก็เคยไปเตจเนาะถ้าเป็นใบล้านเนี่ยถ้าเปิดมาเป็นนี่นะมันจะพันกันวะนะเพราะว่าเปิ่นจะได้แต่ก็คือแถวชนบทเนี่ยเปิ่นก็จะมีการผ่าล้มเองผ่าล้มตู้ลูกแก้วขาล้ม5ลูกแก้วมาเต็ดเปิดฉลองสถาที่งานนั้นนะงานเต็ดมาหาปางก็ดีเอียอันนี้ก็เป็นตั้งเช่นตัวมาที่เป็นยังรักษาอยู่ครับผมเมื่อประมาณปี250 52 53เนี่ยผมไปเก็บข้อมูลเชียงตุ๋งมันกับไปปะอย่างที่พระอาจารย์ว่านะครับคือใบล้านที่เปลี่ยนธรรมเวสสันดรชาดกเนี่ยแล้วเปิ้นจะเขียนกระดาษแปะข้างหน้าว่าท้าล้มชื่อนั่นแหละหลวงเอแล้วก็ขอมาที่มอนเตดนั่นวะนี่แต่ใบล้านนี่ถูกผมหันว่าเก็บมาปุ๊บเอ๊ะมันบ่ได้ขึ้นหน้าโมนะบ่ได้จบท้ายแล้วมี3 4แผ่นหมายความว่าได้ครับพระอาจารย์เขาจะเขียนเป็นย่อๆเขาจะเขียนว่านะโมตัสสะทุกก็คือนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็แต่การว่าเขาจะเขียนย่อครับผมก็เลยไปถามว่าเอ๊ะอย่างไรอีกเขาบอกว่าตุเจ้าวัดเวลาเขาตั้งทำหลวงเนี่ยทำมันมี13กันบ้านเฮาเนี่ย13ตนแต่ผมหันที่พูดนะบางกันเตศหลายตนครับปันกันเตศมันก็เข้าใจยากนิดครับ
ชิญท่านแต่บ้านเฮานี่ผ่านกันเตะนั่นนะครับแล้วอาจารย์ครับแล้วก็ทำนองที่ที่เต้แล้วก็เรียกว่าทำนองที่เต้อะมันจะคล้ายๆกับทางเชียงใหม่เพราะว่ารับมาจากเชียงใหม่แต่ว่าสำนวนที่เขียนน่ะมันจะมีสำนวนเดิมกับสำนวนที่เจ้าฟ้ามาขนานเรียงร้อยแล้วมันมีอันหนึ่งที่มีสำนวนและมีสำเนียงที่แตกต่างแบ่งแยกระหว่างสายบุพรามสวนดอกกับสายสีหรัตนานัตนารามป่าแดงก็คือการสวดมหาสติปัฏฐานในงานศพมันจะสวดมาเหมือนกันเพราะว่างานศพเพิ่นจะที่เจียงตุงเนี่ยเพิ่นจะสวดมหาสติปัฏฐานทหารแล้วทำนองสวดของสำนวนสำเนียงตังบุพารามสวนดอกนี้จะเวยเหมือนกับสวดม้าย่ำไฟของตังเจียงใหม่แต่พอตังป่าแดงปุ๊บมันจะเป็นสำนวนที่มีจังหวะคนที่ไปสืบเรื่องนี้คืออาจารย์เจ้าคุณพระราชกิติสุนทรหรืออาจารย์มหาบุญเลิศเพื่อนเคยไปเอาหื้อวัดป่าแดงสวดแล้วก็เอาวัดใส่ตังวัดเจียงยืนวัดหัวควงสวดแล้วอาจารย์บุญเลิศบันทึกเสียงมาแล้วเอามาหื้อลูกพระลูกเนนซึ่งส่วนมากที่วัดเจดีงามฝั่งน่ะจะเป็นพี่น้องไตให้สวดเคยบันทึกเป็นวิดีโอแล้วบันทึกเสียงแล้วผมเอาไปหายเนี่ยทุกวันนี้ผมเสียดายมากและทุกวันนี้ไปขอไอ้ทีมที่สวดวัดเจดีงามมามีแล้วไปขอเจ้าคุณบุญเลิศสวดกับกูก็จำทำนองไม่ได้แล้วมึงเอาวิดีโอกูไปแล้วไปหายแล้วมีคนยืมผมไปอ่ะมันเปรียบเทียบเสียงได้เลยว่าเพิ่นจะบันทึกว่าเอ้ยอันนี้คือสวดทำนองป่าแดงนะสีหรัตนารามจะมีจังหวะอย่างนี้อย่างนี้และอันนี้คือสวดทำนองบุพรามสวนดอกนะอันนี้สายนี้จะสวดอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้เจียงตุงผมเข้าใจว่าการสวดหมายว่าสวดศพสวดอย่างทำนองศูนย์อะศูนย์อันกันแล้วอันนี้ผมยังแยกแยะมาได้นะแต่ผมฟังแล้วเหมือนจะศูนย์กันแล้วจะมาแยกแม้แต่ป่าแดงเองกันน่าจะอันนี้ผมมาแน่ใจยังมีการเก็บสำนวนทำนองการสวดศพมหาสติปัฏฐานไว้ไหมอย่างเงี้ยครับที่ป่าแดงอันนี้เคยบันทึกผมเคยบันทึกวิดีโอไว้มาประมาณ10ปีป่ายแล้วแล้วเอาวิดีโอไปไว้หน่อยผมแค่เอาวิดีโอมาถ่ายมาเป็นไฟล์ดิจิตอลน่ะเสาะหากับป๊าประเดี๋ยวนี้ถ้าป๊าน่าจะเป็นเพี้ยงเป็นใหญ่เชื้อราหมดแล้วอ่ะแล้วไปถามหาที่อาจารย์เจ้าคุณก็บอกมึงเป็นคนเอาไปแล้วก็ไปไว้หน่อยแล้วก็เนี่ยหาไฟล์วิดีโอนี้ไม่เจอและคนไทยโยมที่อยู่ในกาดฝั่งน่ะก็ตายไปแล้วก็มโหจะไปตามยังไงเนี่ยสะใจมากเลยมโหว่าอันเนี้ยปิ๊กไปเจียงตุ่งก็ว่าจะไปถามเรื่องนี้แต่ว่าส่วนมากพระเน้นยุคใหม่ก็จะสวดประเปิดละนอกจากว่าหลวงพ่อสมเด็จอัจฉริยธรรมหรือว่าหลวงพ่อหัวควงเท่านั้นที่จะแยกแยะทำนองได้อันนี้หมายถึงสวดศพนะที่บนใจมหาสติปัฏฐานสวดครับอันนี้ที่ผมเคยได้ไปครับเมื่อกี้นะอาจารย์ไปสวดครับอาจารย์พลวิทย์ผัดพิงมาแล้วกันไหนๆก็ว่ามาแล้วเนี่ยผมเป็นคณะทำงานหนึ่งปีอาจารย์อนาโตโรเจอร์เปติเยเอากล้องดิจิตอลไปถ่ายคำนิพนธ์คำสาปของเมืองเจียงตุงมามีประมาณ 4,000 กว่ารหัสนะครับมี160กว่าหน้าจะเป็นรายชื่อครับแล้วก็เป็นรายชื่อแล้วบางอันจะมีไฟล์ภาพดิจิตอลเก็บไว้ผู้ฟังหรือทูตเจ้าพระเน้นท่านไหนนะครับถ้าเกิดสนใจวรรณกรรมไทยหรือไทยขืนที่เมืองเจียงตุงเนี่ยอาจารย์โตจะซื้ออุปกรณ์ไปแล้วไปสอนออนเยาวชนวัดอินถ่ายภาพดิจิตอลเก็บมามันก็จะมีสำรวจได้ไปสำรวจไว้ที่วัดประมาณนะครับมีวัดอินบุพารามวัดจอมคำเชียงยืนป่าแดงจอมใหม่สุพมมาเชียงงามหม่อนเรือยางลอยยางแก้วฝ้ากลางยางควงตรงสลีแล้วก็หัวควงครับมีตึงใบลานและปรับสาครับผมอันนี้ก็ท่านดร.ดร.ดิเรกโชว์รูปหน้าปกนั้นคือหีบธรรมที่เป็นปั้นสมุกที่สมบูรณ์แบบที่สุดอยู่ที่วัดจอมคำปัจจุบันนี้เตกุฏิเมื่อก่อนนี้มันจะอยู่ปืนกุฏิคนทั่วไปแอลเจียงตุงจะบหานปัจจุบันนี้อยู่ในวิหารวัดจอมคำอันนี้ครับอันนี้หีบธรรมนี้ปัจจุบันหีบธรรมรูปแบบนี้มีมากที่สุดคือวัดแมวกระโดดที่กลางหนองทะเลสาบอินเลครับในเมื่อเกิดสงครามเพื่อรวบรวมเอาหีบธรรมแบบนี้แล้วก็
หีบธรรมและพระพุทธรูปไปไว้มันชื่อภาษาพม่าว่าอย่างไรมู้แต่คนไทยฮ้องว่าวัดแมวกระโดดเพราะว่าสมัยก่อนเจ้าวาดองค์เก่าน่ะเพื่อนเลี้ยงแมวแล้วเพื่อนก็คือแมวกระโดดแต่รอดห่วงเนี่ยอันเนี้ยอันนี้หีบธรรมที่ผมหันเนี่ยสมบูรณ์ที่สุดอยู่ที่วัดจอมคำแล้วก็มีแฮมน่าจะมีอยู่ตั้งนอกเมืองอ่ะนี่ที่สองที่แต่บ่สมบูรณ์อันนี้ที่สมบูรณ์คือที่วัดจอมคำที่เมืองไทยเนี่ยผมเคยหันอยู่ที่นั่นนะครับเคยมีมันมีการเคลื่อนย้ายมีการปูเจ้าอย่างใดมากกระโบโห้นะครับแล้วมันมาตีลาดครัวเก่าแล้วก็ลานครัวเก่าเปิ่นก็เอามาตานที่วัดนะคือบ่ล่องพี่พี่พันวัดล่องเม้งก่อครับของตุลุงล่องเม้งล่องเม้งทางสันทรายเพราะนั้นเนี่ยอาจารย์พวกครูเพิ่นเก็บไว้เยอะอยู่ครับแล้วก็ที่ของเก่าที่เป็นของเจ้าฟ้าที่บัดถูกขนย้ายเอามาอยู่พิพิธภัณฑ์อู่คำเจียงไฮต้องบอกว่าพิพิธภัณฑ์อู่คำเจียงไฮเนี่ยเก็บของเจิ้งตุ๋งไว้เยอะจะมีธรรมาสธรรมาสว่าเตียงนอนของเจ้าฟ้าเดิมมันอยู่ที่บนหอฉันพอเพิ่นเตหอฉันบัดเดียวเนี่ยแปลงเป็นกุฏิหอฉันสองชั้นน่ะไปปะอยู่บนเทิงอ่ะบัดเดียวทุกวันนี้เมื่อก่อนเมื่อเพิ่นแปลงยังบ่สมบูรณ์หลวงพ่อครูบาเนี่ยเอามาโชว์ไว้ห้องพระหอฉันชั้นล่างแต่บัดเดียวนี้ไปวันนั้นมาหันแล้วหลวงพ่อได้อีกเก็บไว้ข้างบนละอันนั้นจะเป็นเตียงเจ้านางที่เฮาหันในภาพโบราณน่ะอันนั้นจะมีและตู้หีบธรรมอันนี้น่ะเยอะที่สุดคือที่วัดมันชื่อภาษาพม่าภาษาไทยว่าอย่างนั้นว่าแต่คนไทยเรียกว่าวัดแมวกระโดดแต่ปัจจุบันแมวบักกระโดดแล้วพ่อหลวงพ่อเจ้าวาดองค์เก่าตายไปละแมวก็บักกระโดดละแต่ก็ยังเราบอกว่าดูศิลปะแล้วมันก็บ่แม่นกิจกรรมศิลปกรรมของไทยขืนครับพี่น้องไทยขืนจะเป็นตู้สี่เหลี่ยมคล้ายๆตู้เสื้อผ้าประดับกระจกครับอันนี้มันเป็นของออกแนวพม่าซึ่งน่าจะเป็นแนวไทยใหญ่ผสมพม่าแล้วก็ผมเพิ่งไปรู้ว่าอันนี้แล้วการปั้นอย่างนี้ครับยังคงหลงเหลืออยู่ที่ซุ้มจารณำวิหารวัดอินครับผ่านไม้ที่มันเป็นซุ้มกงนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นไม้แต่พอไปถ่าสืบทราบเรื่องนี้แล้วไม่น่าไม่ใช่ไม้มันเป็นการปั้นสมุกเผาขี้เถ้าและปั้นก็จะมีเส้นในเป็นลวดซึ่งการปั้นสมุกนี้จะอยู่ในเขตเมืองไตใหญ่วัดไอ้อย่างก็ย่องช่วยยองเชวัดไอเนี้ยที่ว่าวัดที่ว่าเพิ่นเอาโขนย้ายเอาพระพุทธรูปเอาอย่างตู้ทำไปไว้เนี่ยจะมีอยู่กลางทะเลสาบอินเลียปั้นสมุกผมก็น่าดีใจคณะพุทธศิลป์มจลเห็นมูอาจารย์เพิ่นสอนนิสิตกำลังปั้นสมุกเป็นตัวสัตบัญเป็นอย่างเป็นจำลองเล็กๆอ่ะผมยังคิดว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับท่านหลักสูตรอาจารย์ปฏิเวศว่าปลาลูกศิษย์เขาไปที่หนองอินเลจะหั่นของจริงปั้นสมุกตอนแรกผมนึกว่าเป็นแกะไม้ผัดใจเป็นศิลปะการเนี้ยการปั้นการแกะเหมือนแกะไม้เป็นศิลปะต่างล้านนาหรือต่างภาคกลางเขานี่แหละเป็นของว่าปั้นสมุกเนี่ยอันนี้เล่าไว้นะครับเล่าไว้จากที่เคยไปหั่นตัวหีบธรรมเนี่ยผมเข้าใจว่ากำแรกเข้าใจว่าเป็นแกะไม้จะมาใจมันเป็นการปั้นสมุกครับปั้นสมุกฉะนั้นก็หมายความว่าตอนนี้ก็ยังส่วนมากนี้ก็จะเก็บไว้ที่วัดเนาะไอสิ่งเหล่านี้นะบอกว่าทั้งเป็นทั้งเจ้านายกาหรือว่าของผู้รักผู้ใหญ่ต่างๆส่วนมากก็มาอยู่ที่วัดเนาะฉะนั้นก็น่าสนนะท่านอาจารย์ปุรวิทย์เพราะว่าที่วันนี้เขาบอกว่าเล่าสู่กันฟังเนี่ยถ้าอาจารย์ปุรวิทย์ท่านอาจารย์ดร.ดิเลกบอกว่าอูนี่ก็ไอ้ท่านมหาพิรวัตรก็อาจจะบ่ฮู้เพราะเป็นละอ่อนรุ่นใหม่อ๋อผมก็รุ่นใหม่เหมือนกันนะเนี่ยหน้ามันเท่ากันไงผมก็รุ่นใหม่หน้ามันเท่าก็เลยตั้งบอกว่าเล่าสู่กันฟังฉะนั้นก็เฮารายการต้องพุทธศาสนาสี่แผ่นดินเฮาพยายามที่จะท่านอาจารย์ปุรวิทย์ก็อาจารย์ดร.ดิเลกก็ได้เอามาอู้ให้ฟังเพราะว่ามันจะหายเดี๋ยวถ้าปล่อยไว้ที่อาจารย์ปุรวิทย์นี้หายแน่นอนแม้แต่วีดีโอยังหายอ่ะผมยังเขียนบัตรจ้างนะแต่ถ้าพอเล่าอย่างนี้แล้วไผ่ไปแกะเนื้อหานี้ได้ผมซื้อเครื่องบันทึกไว้3 4ตัวก็เกิดจะบันทึกเลยเพราะว่ามีเพื่อนผู้ใหญ่หลายคนว่าเทืองเพราะว่าชื่อในวงการแครอทผมชื่อมหาเทืองเนาะเฮ้ยทำไมพูดแล้วก็เอาบันทึกเทปไปที่บอกว่าอ๋อถ้าเนี่ยอย่างอันนี้ผมพูดบอกเกินนาทีผมจบแล้วผมขึ้นอย่างมาออกอะแต่ถ้าคือเล่าอย่างเงี้ยไผ่เล่าเรื่องอย่างละหรือว่าไปทัวร์เงี้ยไผ่ถามเรื่องไหนเนี่ยผมเล่าได้วันค่ำอะเล่าได้วันค่ำแต่ถ้าให้เล่าตั้งใจเล่านี่เล่าไม่ได้เล่าไม่ได้
เดี๋ยวถ้ามีนั้นเจียงตุ่งบ่ได้ต้องนึกถึงครูโสพลคนแรกเด้อถ้าวันพาตัวออกไปเจียงตุ่งเมื่อไหร่สัก 4-5 วันนี่นะไม่อยากจะเอาตัวให้เขาอาจารย์เขาจัดทริปของเขาเองไป8คน10คนแล้วก็เขาไปแบบเนี้ยไปอย่างที่อาจารย์ว่านะไปตัวหาคนเฒ่าคนแก่เอาอย่างไปเฮือเพื่อนแล้วไปนั่งอู้ดร.ดิเรกนี่มันก็น่าจะเมินแล้วที่บ่ได้ไปเขาก็ไปเพราะว่าถ้าเขาบ่ไปตอนนี้นะความเป็นดั้งเดิมของเชียงตุงมันจะถูกถูกสังคมแบบโซเชียลดิจิตอลเนี่ยมันจะกลืนไปหมดแล้วถ้าตังเมืองไตพุ่นมันต้องถามหาแล้วมันเจอระเบิดไปเยอะเลยผมแต่ว่านี่ผมอู้กับอาจารย์รัตนาพรว่าเขาเคยวางแผนก่อนที่เขาจะสู้รบว่าเขาจะไปต่ำบ้านเก่าแล้วไปที่วัดเก่าที่ไปตังสุลือเมืองลาซึ่งมันจะเป็นวัดแบบศิลปกรรมแบบชนเผ่าอย่างเงี้ยโอ้ผมหันหมู่พี่น้องที่ขับรถตู้ไปเขาปากันไปทำบุญหรือว่าปางทุซึ่งเป็นพี่น้องชนเผ่าที่เมื่อก่อนนี้ต้องนั่งแปรไม้ห้วกไม้สางข้ามแล้วกันเตียวขึ้นดอยไปประเดี๋ยวนี้เขาขอบกแป่งหนตางมอกขี่รู้เครื่องไปได้ผมวางแผนไว้ว่าอย่างน้อย 5-6 วันจะไปเนี่ยพอดีมันมีความไม่สงบในพม่าเนี่ยเสียดายมากบางพื้นที่ถูกระเบิดทำลายไปแล้วแต่บางพื้นที่เนี่ยก็ยังมีด้วยความเป็นวิถีชีวิตผมอยากไปยางวัดยางโคกวัดยางโคกวัดไอ้ปังชูวัดตังเมืองอิงน่ะออกจากเจียงตุงไปเมืองเปงเมืองอิงน่ะมันยังมีวิถีความเป็นคนไตขืนผสมไตใหญ่ที่เป็นวิถีดั้งเดิมแต่วิหารเนี่ยเสียดายบางวิหารเนี่ยด้วยความที่เขาหันวิหารเมืองไตวิหารตังเชียงใหม่เพิ่นแปลงงามก็เลยเตวิหารปะเก้าถูกครับแปลงวิหารเนาะไม่ได้เป็นอย่างต่างที่มุ้งอ่ะของเข้าเพื่อนมันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นน่ะมันเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านน่ะโอ้คือเฮานี่ห่วยหาอย่างนั้นแต่เพื่อนบอกเฮาก็ได้อันใหม่อ่ะพอทั้งบ้านเมืองเพิ่นเจริญเพิ่นแผ่งยังใหม่แล้วอ่ะแต่เฮาเนี่ยก็ไปหาอันเก่าแล้วมันไปแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันต่ําหัวใจทึกอ่ะมันนั่งแล้วมันสุขมันสงบมันเยือกเย็นอย่างเงี้ยมันมีหลายที่ผมเขียนพื้นที่ไว้แล้วแต่พอมันมีความไม่สงบผมอยากไปอันเนี้ยวิหารที่วัดไอ้ที่ออกจากเมืองเปงต้งต้าที่มันจะเป็นวัดปูอ่อนน่ะที่เจ้าฟ้าเมืองเจียงตุงเพิ่นฮือวัดปูอ่อนมันยังมีอุโบสถยังมีหอธรรมอยู่ถึงแม้มันจะแปลงอันใหม่แต่ว่ามันยังมีอันเก่าอยู่นี่วัดปูอ่อนน่ะได้สมัยพี่ใจต้องบอกพี่ใจหลวงพ่อครูบาวัดท่ากระดาษอยู่เนี้ยเพิ่นไปครูบานนท์เฮาเนาะก็ไปเพิ่นไปดูไปที่ไอ้เนาะบ้านเมาอีกอ่ะค่ะบ้านเมาตอนนั้นเฮาไปที่ครูบาเพิ่นพาไปสดายหลวงพ่อตายไปก่อนหลวงพ่อไปสร้างโบสถ์พร้อมกัน3 2 3ตี้อ่ะผมไปกับหลวงพ่อวัดทางเล่งจ้างยังฝ่ายเล่งจ้างซึ่งยังขวายนี่จะมีครูบาโมวัดกอกางยังไปบูรณะไปทำอยู่อุโบสถเก่าคุติเก่ายังมีอยู่แต่ว่าแปลงอันใหม่ก็มีแล้วก็เล่งจ้างเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดน้ำห้วยเขาเรียกว่าห้วยอย่างของจริงตุงนะบรรยากาศก็ดีมากเลยแต่หลายอย่างแต่ว่าก็โอเคเนาะท่านอันตั้งสามสี่รูปสองรูปสองคนเขาเนี่ยวันอาทิตย์หน้าเขาไอ้วันเสาร์หน้าเขาก็มาอู้กันแหมที่เนี้ยอู้เอาเรื่องเก่าๆอู้จากเนี้ยเคยเล่าสู่กันฟังที่เขาต้องการที่จะสืบสานความเป็นอันคนเมืองเขาต่างๆเนี้ยเอาออกมาคือลูกหลานคนรุ่นมาใหม่เพื่อนได้ฟังเพราะว่าถ้าหมู่เขาบอกมาอู้มันก็จะหายเพราะว่าตอนนี้มาต้องเฮืออาจารย์พลวิทย์บันทึกแล้วตอนนี้YouTube เปิดบันทึกไว้ให้เฮาเรียบร้อยอยากจะฟังบ่ได้อาจารย์ผู้ริดบ่ต้องซื้อเครื่องเก็บนะอัดเทปบ่ต้องเอามาละตอนนี้เฮาเรียบร้อยเฮาอยากจะฟังเมื่อไหร่เพียงเปิดไปเฮาก็ได้ฟังแล้วฉะนั้นก็ทุกวันเสาร์เฮาจะมาอู้กันแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ในคําที่นี้ก็เวลาหมดมันถึงเวลาในเขาเรียกว่าหมู่เฮาเนี่ยชอบเล่าความหลังชอบของเก่าเล่าความหลังผิวหนังเหี่ยวเหี่ยวบ่พ้นตีนไอ้4คนที่จะมาอยู่นี่โอเคอย่างนั้นก็สำหรับในครั้งนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสาธุมาทำนะเดี๋ยวอาจารย์ดีเด็กขอรบกวนส่งไฟให้หน่อยถ้ามี BTF นะฮะครับผม